สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องแม่เล่าให้ลูกฟังตอนที่6ชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างและสายน้ำโลกเชื่อกันว่าชีวิตนี้มีการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดการเกิดคือการเริ่มต้นของชีวิตในขณะที่การตายคือปลายทางของชีวิตในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากลับเห็นละเอียดไปยิ่งกว่านั้นอีกชีวิตเป็นวงจรเหมือนกระแสไฟฟ้าเกิดดับตลอดเวลามีเกิดดับตามเหตุปัจจัยอุบัติเหตุของชีวิตเหมือนไฟลัดวงจรการเกิดถูกสมมุติว่าเป็นการเริ่มต้นการตายถูกสมมุติว่าเป็นการสิ้นสุดการสิ้นสุดได้อย่างไรในเมื่อเมล็ดพันธุ์ยังมีเชื้อให้เริ่มต้นอาจจะมีคำถามว่าเราจะสมมุติได้อย่างไรเพราะชีวิตใช่ของสมมุติชีวิตไม่ใช่ของเก๋แต่ชีวิตเป็นของจริงเป็นผลที่เกิดจากการปรุงแต่งของธรรมชาติโดยแท้เราจะสมมุติความจริงอย่างนั้นหรือเมื่อกล่าวตามสัจจะแล้วเนี่ยการเกิดจึงไม่ใช่การเริ่มต้นนะการตายจึงใช่การสิ้นสุดของชีวิตแต่ชีวิตเป็นวงจรหาที่สุดและเบื้องต้นไม่ได้ท่านจึงว่าความสิ้นของกิเลสคือจุดจบของวงจรชีวิตอย่างถาวรไม่ใช่เพียงเพราะหมดลมปราณแล้วชีวิตจะจบสิ้นทุกจะหมดไปได้เพราะเข้าใจผิดอย่างนี้มนุษย์ที่เผชิญทุกบางพวกจึงหาทางปลิดชีวิตทิ้งด้วยคิดว่าจะพ้นทุกไปได้ข้าพเจ้าตื่นเช้าผิดปกติกว่าวันอื่นๆแล้วเดินย่ำเท้าเปล่าไปตามสนามหญ้าเพื่อปลุกประสาทร่างกายให้ตื่นขณะเดินนั้นข้าพเจ้ามองเห็นน้ำค้างที่พล่างพราวตามพื้นหญ้าใสสะอาดเย็นตาบางเป็นหยาดน้ำหยดตั้งอยู่บนยอดหญ้าที่งดงามข้าพเจ้านึกอัศจรรย์ที่เห็นน้ำเป็นก้อนน้ำเล็กใสที่ตั้งอยู่บนยอดหญ้าคาได้เป็นไปได้อย่างไรกันสักพักหนึ่งพระอาทิตย์ดวงโตก็โปรยยิ้มโผล่หน้ามาเยือนโลกแสงที่สาดส่องมาต้องโลกประหนึ่งดนตรีที่คอคุณเศร้าให้ลืมโลกลืมความโศกเขาขจัดความมืดมิดความอึมครึมของโลกได้สนิทข้าพเจ้ามองดวงอาทิตย์ที่กำลังเปล่งแสงอ่อนๆพร่างพรมโลกนี้ส่องทะลุหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าทอแสงอาบใบอ่อนกิ่งอ่อนและต้นไม้ใบอ่อนของต้นหญ้าที่ระรวยสวยพระรมยามเช้าช่างงดงามยิ่งนักแสงระยิบระยับจากหยดน้ำค้างยามกระทบแสงอุทัยช่างงามจับใจยิ่งนักข้าพเจ้าเพ่งมองน้ำค้างไม่กระพริบตารู้สึกเหมือนถูกแวดล้อมด้วยความงามของหุบเขาเพชรพลอยเป็นความงามที่ข้าพเจ้าไม่เคยสังเกตมาก่อนทั้งที่มีอยู่ดาดดื่นทั่วไปแต่อนิจจาพอตะวันเฉิดฉายเปล่งประกายกล้าความงามเหล่านั้นก็พลันหายไปความงามของสิ่งหนึ่งกลับทำให้อีกสิ่งหนึ่งได้เหือดหายไปชีวิตช่างไม่ต่างอะไรกับหยดน้ำค้างบนใบไม้และปลายหญ้ามาเร็วไปเร็วอยู่ได้ด้วยความสมดุลของเครื่องปรุงแต่งคือธาตุขันธ์ 5โดยแท้ชีวิตมีความงามมีความตื่นเต้นและมีการสูญเสียโศกเศร้าคละเคล้ากันไปก็อะไรหรือทำให้ชีวิตงดงามมีอะไรบ้างที่ทำชีวิตให้ตื่นเต้นและนำพาชีวิตให้พบกับความโศกเศร้าหรือคลายทุกข์ระทมข้าพเจ้าเคยถามนักปราชญ์หลายท่านได้คำตอบแตกต่างกันออกไปและข้าพเจ้าก็ทราบว่าในความงามก็มีความไม่งามปรากฏซ่อนอยู่ด้วยในความตื่นเต้นก็มีความเงียบเหงาแฝงอยู่ด้วยในการสูญเสียก็อาจมีบางส่วนที่เป็นกำไรงามของชีวิตแฝงอยู่ด้วยยามเย็นข้าพเจ้าชอบเดินชมความงามของป่ามองดูหญ้าคาปากว่างจุดเดิมกับเมื่อเช้าที่ได้มองเวลานี้ไร้เมฆหมอกและหยดน้ำค้างบรรยากาศยังแตกต่างกับยามเช้าโดยสิ้นเชิงก็เพราะว่าแสงอาทิตย์ที่แผดเผาเพราะสายลมแรงที่โชยพัดสะบัดร่างและกิ่งใบนั่นเองจึงทำให้หยดน้ำค้างหายไปทำให้กิ่งใบไม้ร่วงโรย
หยดน้ำค้างหยดหยาดแห่งชีวิตชาติชรามรณะไม่ต่างอะไรกับแสงแดดกล้าและลมแรงที่มาพัดโบกกระโชกชีวิตมนุษย์พระอาทิตย์ต่ำลงมากแล้วแต่ก็ยังทอแสงเรืองเต็มขอบฟ้าฟากโน้นภูเขาข้างหนึ่งดำทะมึนขณะที่แสงทองของอุทัยกำลังทอทาบอาบแสงไปอีกลูกหนึ่งข้าพเจ้าหายใจลึกสูดเอาอากาศอันบริสุทธิ์ให้เต็มสวงอยากได้อากาศดีๆที่หุบเขางามตรงนี้ไปขายบ้างเหมือนอย่างที่พวกเขาตัดไม้ต้นไม้งามๆหลายล้านต้นไปขายเป็นเงินเป็นทองวันนี้ไม่มีร่มเงาของไม้งามให้เราได้ชื่นชมอีกต่อไปและไม่มีแม้แต่เงินทองที่หามาได้จากการตัดไม้ทำลายป่าหลงเหลือจะมีก็เพียงบ้านไม้หลังงามที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวและเดียวดายจะมีก็แต่เครื่องประดับบ้านที่เจ้าของไม่มีแม้แต่เวลาจะพักกายมาชื่นชมมนุษย์เห็นแก่ตัวเพราะมองไม่เห็นปรัชญาของชีวิตถ้าเขามองดูสักนิดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตของเราไม่จีรังไม่ต่างอะไรกับหยาดน้ำค้างไม่นานก็จะเหือดแห้งไปตามกาลเวลาและไม่นานก็จะหยดลงมาใหม่อีกตามเวลาความโลภของเขาจะเบาบางลงกว่านี้โลกจะได้รับการดูแลมากกว่านี้ชีวิตชาวโลกจะมีความสุขมากกว่านี้การเวลาผ่านไปขุนเขานั้นถูกทำลายป่าไม้ถูกตัดกอหญ้าถูกถากถางดินถูกน้ำป่าเซาะจากภูเขาสูงก็กลายเป็นเพียงเนินดินที่สูงหรือต่ำลงคู่คลองตื้นเขินจากป่าทึบดงใหญ่เป็นเพียงไพรสนที่บางตาไม้แก่ถูกโค่นไม้หนุ่มถูกเบียดเบียนทำลายมนุษย์ทำลายธรรมชาติโดยเจตนาแท้ๆแต่ธรรมชาติไม่เคยจงใจทำลายมนุษย์นอกจากจะเหลืออดจริงๆข้าพเจ้ามองดูธรรมชาติด้วยความฉงนสนเท่เพราะธรรมชาติเป็นครูอันประเสริฐต่อมวลมนุษย์และใจของข้าพเจ้าก็มาสะดุดอยู่ตรงเนินเขาแห่งหนึ่งที่โป่งเตียนมีเพียงต้นไม้เป็นหย่อมๆทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำว่าไม้แก่ถูกโค่นไม้หนุ่มถูกเบียดเบียนทำลายช่างไม่ต่างอะไรไปกับชีวิตมนุษย์หากคนแก่ตายไปและคนใหม่ไม่ถูกสร้างสังคมจะเติบโตก้าวเดินอย่างเข้มแข็งได้อย่างไรแม้ในร่างกายเราเซลล์เก่าๆก็จะตายไปเซลล์ใหม่ก็จะมาทดแทนการเกิดการตายของเซลล์คือการต่ออายุให้เรามีชีวิตอยู่ได้ธรรมชาติก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันกับระบบทำงานของชีวิตมนุษย์ข้าพเจ้ากลับไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเมื่อ10ปีผ่านไปและก็พบว่าที่นี่ไม่มีทุ่งกว้างที่นี่ไม่มีทุ่งใหญ่ที่นี่ไม่มีทุ่งหญ้าที่นี่ไม่มีหยดน้ำค้างและที่ตรงนี้ไม่มีชีวิตที่อบอุ่นเช่นอดีตอีกแล้วจะมีก็แต่ลมหายใจระทวยทดของความแห้งแล้งอนิจจาหยดน้ำค้างหยาดหยดแห่งชีวิตวันนี้ได้กลายมาเป็นหยดน้ำตาของแผ่นดินที่ก็ได้แต่คิดว่าแม้ชีวิตเป็นอนิจจังแต่ชีวิตของชาติและแผ่นดินต้องแกร่งกล้าเราต้องช่วยกันบำรุงรักษาชาติแผ่นดินให้เหมือนกับเป็นบ้านเกิดเรือนตายของพวกเราแม้หยาดหยดของชีวิตจะเหือดหายไปเหมือนหยดน้ำค้างแต่แผ่นดินก็ยังคงอยู่กับเรากับมนุษย์เสมอชีวิตเหมือนสายน้ำการเดินทางของสายน้ำเหมือนการเดินทางของชีวิตมนุษย์ชีวิตคดเคี้ยวสายน้ำก็เลี้ยวลดชีวิตมีอุปสรรคสายน้ำก็มีแก่งหินและวังวนท่านว่าน้ำที่นิ่งไหลลึกยามที่ชีวิตออกศึกต้องใจเย็นสายน้ำไหลไปไม่เคยหวนกลับเช่นเดียวกับชีวิตมีแต่วันนับถอยหลังน้ำให้พลังงานยิ่งใหญ่ต่อโลกชีวิตให้คุณค่าอันยิ่งใหญ่ต่อตัวเราหากรู้จักวิธีใช้ในทางตรงกันข้ามน้ำอาจจะเป็นตัวทำลายที่โหดร้ายกล้าชีวิตเราได้เช่นเดียวกับผู้ดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดเพราะความประมาทชีวิตทั้งชีวิตอาจจะไร้ความหมายในพริบตาได้
วันนี้ข้าพเจ้าปีนป่ายจากเชิงเขาด้านหนึ่งไปยืนริมฝั่งโน้นของแม่น้ำโขดหินหน้าผาป่าใหญ่ที่ยืนเรียงรายรอบตัวของข้าพเจ้าช่างมีมนต์ขลังยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าฟังเสียงน้ำไหลฟังนกร้องมองดูท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสียามเย็นข้าพเจ้ามองเห็นคนพายเรือน้อยๆสองลำวิ่งคู่กันมาบางแห่งเขาพายบางช่วงเขาหยุดข้าพเจ้ามองดูเรือลำน้อยๆเทียบกับแม่น้ำใหญ่แม่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลแม้แต่วินาทีเดียวเป็นเวลานานหลายหมื่นหลายพันปีมาแล้วก็อดหวนย้อนมาคิดถึงชีวิตคนไม่ได้ชีวิตบางครั้งก็ไม่ต่างอะไรกับสายน้ำไม่ต่างอะไรกับกระแสชนที่ไหลลงสู่ทะเลหลวงเหมือนความตายเป็นทะเลหลวงของชีวิตทุกชีวิตต้องไหลไปรวมกันที่นั่นไม่ว่าจะช้าหรือเร็วสายน้ำก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่กำเนิดของชีวิตมากมายหลายชนิดให้ผู้คนชุมชนใหญ่น้อยได้ดื่มกินได้ใช้สอยให้ปูปลาสัตว์น้อยใหญ่ในน้ำดำรงชีวิตอยู่ได้ต้นไม้ในไพรกว้างก็อาศัยน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตปราศจากน้ำก็ปราศจากชีวิตที่ใดน้ำอุดมสมบูรณ์ชีวิตก็สมบูรณ์ณที่นั้นลำน้ำแม่น้ำจึงเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมของโลกข้าพเจ้าใช้เวลาเดินลัดเลาะไปตามโขดหินริมแม่น้ำเดินบ้างคลานบ้างปีนป่ายบ้างตามเส้นทางที่ลาดชันต่างกันในที่สุดข้าพเจ้าก็ยืนบนฝั่งที่สูงได้จึงมองเห็นลำต้นไม้ใหญ่ทะเลภูเขาความเขียวสดแห่งแม่ไม้บ้างออกดอกสะพรั่งต้นส่งกลิ่นหอมตรบป่าบางต้นก็มีนกการุมล้อมช่างเป็นความงดงามจับใจยิ่งนักเป็นความงามแห่งธรรมชาติเป็นความสุขจากความสงบมนุษย์ได้ละทิ้งธรรมชาติเพื่อจัดตั้งชุมชนของตนใช่แต่ละทิ้งเท่านั้นพวกเขายังได้ทำลายขุนเขาป่าใหญ่ไพรพนาให้ราบเรียบเพียงเพราะความกระหายอยากและสุดท้ายธรรมชาติก็ลงโทษเขาป่าหมดน้ำเน่าภูเขาถูกทำลายภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นน้ำท่วมหนักภูเขาถล่มลมแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดดูเถิดแม้แต่ฟ้ายังไม่กล้าให้ฝนเพราะเกรงกลัวกลลวงของมนุษย์จะลงโทษทันเราจึงได้แต่เห็นแผ่นดินเริ่มแห้งความแล้งมาเยือนโลกเริ่มร้อนระอุมนุษย์เริ่มมาเรียกร้องความเป็นธรรมคืนชีวิตให้กับธรรมชาติแต่อนิจจาจะมีสักกี่คนเข้าใจข้าพเจ้าขอบูชาชื่นชมมือทุกนิ้วที่หยิบต้นไม้มาปลูกลงดินขอให้เราช่วยกันเยอะๆอย่าได้ปล่อยให้แผ่นดินนี้ต้องนอนร้องไห้อยู่เลยตะวันยามบ่ายเริ่มทอดเงาไม้ให้ความร่มเย็นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่คนเดียวข้าพเจ้าทอดสายตาจับที่ขอบฟ้าข้างกระโน้นเห็นเรือลำน้อยลอยลำข้ามฝั่งแล้วก็รับผู้โดยสารจากฝั่งโน้นข้ามมาฝั่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดเปรียบเทียบว่าแม่น้ำมีฝั่งชีวิตต้องมีเป้าหมายทางเดินของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับการพายเรือข้ามฟากอุปสรรคของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับอันตรายกลางลำแม่น้ำฝั่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับน้ำเพราะมีฝั่งน้ำจึงมีเขตแดนและทางเดินฝั่งคือกรอบของลำน้ำชีวิตก็เช่นกันเป้าหมายคือจุดล้อมให้ชีวิตมีค่าการเดินทางที่ไร้เป้าหมายแม้จะเดินไปได้มากเท่าไหร่ก็ป่วยการเพราะมองไม่เห็นเป้าหมายการถึงเป้าหมายก็เหมือนการพายเรือถึงฝั่งนั่นเป็นจุดสำคัญที่สุดของเจ้าของเรือลำน้อยชีวิตต้องมีเป้าหมายชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนจะถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายข้าพเจ้ามองดูภาพข้างหน้าด้วยความรู้สึกเอมอิ่มถึงปรัชญาแห่งธรรมชาติปิติกับกลไกของวังวนชีวิตที่เป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มนุษย์เป็นทุกข์เพราะต้องการอยู่เหนือธรรมชาติมนุษย์อาจภูมิใจที่เอาชนะธรรมชาติได้แต่เขาหารู้ไม่ว่าขณะที่พวกเขาได้บางอย่างมานั้นเขาได้ทำลายหลายอย่างไปหมดสิ้น
เขาได้ทำให้ธรรมชาติเสียความสมดุลไปมากเท่าใดถ้าเราเชื่อว่าสายน้ำคือสายชีวิตเมื่อเราทำให้น้ำเน่าเสียแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำชีวิตเราเนี่ยให้เน่าตามไปด้วยแปลว่าทำชีวิตให้หมดทางเดินนั่นเป็นการทำลายตนเองโดยแท้มนุษย์เราชอบทำอะไรที่เบียดเบียนตนจริงๆนะข้าพเจ้าเคยคิดคำหนึ่งตลอดเวลาว่าชีวิตที่เราได้มานั้นคือการเวลาที่เราต้องสูญเสียไปเราได้มาพร้อมกับการสูญเสียมนุษย์พยายามจะบอกว่าเขาก้าวหน้าเขาพัฒนาโลกให้เจริญให้ทันสมัยให้เป็นโรคไร้พรมแดนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ลงมือทำลายฝั่งทั้งสองเสียเองแม่น้ำที่ไร้ฝั่งก็จะเก็บกักน้ำไว้ได้อย่างไรแม้แต่ทะเลหลวงก็ยังมีฝั่งเวลานี้โลกกำลังไร้พรมแดนกระทั่งหาฝั่งไม่เจอความเจริญของโลกจึงเป็นการเจริญแบบไร้ฝั่งบางครั้งจึงดูไร้มนุษยธรรมข้าพเจ้าเดินกลับที่พักกลางขุนเขาด้วยจิตใจอันเบิกบานแม้จะมีเรื่องให้ต้องคิดคำนึงถึงความหมายของชีวิตกับสายน้ำตามมาแต่ข้าพเจ้าคิดด้วยความสุขพิจารณาเห็นปรัชญาแห่งธรรมชาติอันเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีธรรมชาติเป็นครูเป็นอาจารย์คนแรกฉะนั้นการตรัสรู้ธรรมะของพระองค์จึงได้แก่การเข้าใจกระบวนการของชีวิตอันเป็นธรรมชาติทรงเรียนรู้เกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาที่นั่นทรงเข้าใจกระบวนการแห่งธรรมชาติว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดสลายแห่งชีวิตนั่นเองสายน้ำคือสายธารแห่งชีวิตวงจรชีวิตคือสายสัมพันธ์แห่งธรรมชาติสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเมื่อฟังบทความนี้จบแล้วช่วยกรุณากดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานด้วยเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ